กราบสวัสดีครับผมมื้อนี้อยู่ในช่องมหาเซียนนะครับผมมื้อนี้ว่าสิมาใส่เบ็ดใส่เบ็ดปลานะก็ช่วงนี้ก็ประมาณหมดมาพี่ช่วงนี้ก็สิประมาณเที่ยงแปดเที่ยงแล้วล่ะเดี๋ยวพามามื้อสถานที่ในการใส่เป็นห้วยครับผมนี่ขอคอลายเป็นตะไนครับอยู่นี่ครับฟังทั้งนั้นโอ้มองนี่ตามาเอามีมตัวนี้บ่เออนี่ละตำได้อยู่ข้างนึงมันไม่ได้ประคอยไงอยู่นี่ผู้ใดผู้นี่แหละไม่ดีฟังเดี๋ยวเขาจีไปหาคนเงียคนขี่กระเดียนบรูวานที่ใดบ่เดี๋ยวไปพอตอนที่รอใส่เลยครับผมไปนี่มากับมักสแตมมาคนขี่กระเดียนครับผมหาเกียร์ก่อนคือบ่ดำมาบ่เป็นตะคือบ่ไอเดี๋ยวพาไปกดกระเดียนนี้ครับวิ่งว่ะที่ซ่อนอะไรยืนเหรอไอ้ที่หลีบเงียบครับผมเงียบกิบเลยหายังไงเขาล่ะมึงมีกี่โกตัวเล็กหน่อยอ่ะดิเฮ้ยมึงว่ะอีปูอีปูเป็นอีปูแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยอืมอุ้ยมึงลุมลูกเหรอลุมมึงยังว่ะอีปูอีปูก็เป็นตรงเนี่ยครบป่ะเนี่ยเฮ้ยเอาบกหอยใช่บกหอยบกหอยบกหอยแก้เปียกเอาเออเปลี่ยนแผนหาอื่นพร้อมครับผมไปได้บกหอยมา2หน่วยครับเดี๋ยวสิแก้แก้เราใส่เบ็ดเอาเบ็ดห้อยใส่ได้เอ้าเบ็ดห้อยใส่ยุบพุ่นบ่มองเอ้าเบ็ดเสียนะครับ2ลังใส่2ลังก่อนเตรียมปากคอมันกินนะโอ้ใบบ่ดีนี่ปักมือนี่จวดเลยดิครับมาปลาดูกับปลาคอครับผมกินของใส่หมดเลยครับลังนึงแล้วครับโอ้ยหมดโยหังจะว่าเลยทุบก่อนเนี่ยนัวขี้นัวจับบางแค่ก็ได้น่าจะได้เอียนเดี๋ยวไปลงห่วยครับเดี๋ยวใส่ที่สวมมาเอมี่ดูหัวเอาไว้โอเคครับอันคือที่บึงเลยมันหล่นลงมาช่วงเลยลมหมดเดี๋ยวหาแมงบุ้งครับหาแมงบุ้งอีกหลังที่เหลือประมาณ9หลังนี่แหละโอ้หอดจังหลังวะเก็บ8หลังนี่แหละเดี๋ยวหาแมงบุ้งครับไปเดี๋ยวที่เหลือเฮาสิเอาแมงบุ้งครับผมเดี๋ยวเห็นไว้หรอก 2-3 ตัวนะแมงบุ้งนี่ครับแมงบ่งนี่ตัวกินนี่แหละครับมันจืดใส่เบ็ดเพราะว่าขี้กระเดียนมันบ่มีละหายากแล้วครับพ่นน้ำแล้วพ่นน้ำแล้วทรมานสัตว์อีกจ้ะนี่ครับผมเดี๋ยวแมงบ่งใส่นะครับผมบองที่ผมได้ประคอมดึกบิดพลังมาทั้งนั้นซุบมานี่นี่ตื่นบ่วะนะครับเงี้ยก็บ่ค่อยมีครับเดี๋ยวไปใส่เงี้ยไหมก็ทำนี่แหละครับเงี้ยตะแตนตะแตนปุ๊บเรียบร้อยครับตะแตนครับตะแตนปลา
ใส่โอมือแล้วครับจังหวะนี้กระเตียนก็เอาครับผมนี่ตะกะตุนคนละด้วยหวดที่นี่ครับผมลูกขอกพวกอ่ะเป็นฟ้องฟ้องยาวไปโอ้น้ำนี่เป็นเมียร้อยครับเอามาคน3บาทครับวิธีกระเดียนจะได้เนี่ยเห็นบ่บ่เห็นหรอกดวงเวียดเนี่ยก็ขี้กระเดียนเสียไปก่อนครับทุ่งหน้าก็เจ้ากับสีดยาครับหายเยื่ออยู่ครับบรรยากาศครับโอ้เป็นห้วยครับมีเต่าต้นกข้าวมีหมึกเต็มบ่จากที่ก้นขี้กระเดียนครับผมได้มาตัวหนึ่งตัวนี้น้อยหนึ่งครับเดี๋ยวครับยกไปปากครับก็ว่าจะไปเอาบอกกันเต็มไปเอาเบ็ดเบ็ดฝรั่งมาดีครับว่ามันส่งคืออยู่เดี๋ยวลังนี่อยู่ผมจะเอาไปใส่เดี๋ยวเบ็ดลังนี่เอาไปใส่ครับครับตัวทั้งนั้นกุ้งเลยครับเบ็ดกุ้งลงปลาทุกข้อครับปลาทุกข้อมาแล้วครับผมบ่เอาด้วยเลขเอาด้วยกลนะผมโอเคมาไปฟังไปเลยบรรยากาศช่วงเช้าครับ6โมงถึง7โมงอยู่แล้วไม่ยามเบียดที่ใส่ไว้ครับบรรยากาศในมื้อเช้าครับเบ็ดก็ยังเหลืออยู่ใส่บ่เหมือนเพราะว่ามันบ่มีเหงื่อนะครับผมใส่ไว้ใส่เอาเหงื่อบักหอยนะครับผมเอาเหงื่อบักหอยใส่ก็บ่รู้ว่ามันสิคือบ่เหงื่อบักหอยใส่โอ้บรรยากาศนี่มันเซาเป็นตีเบ็ดดีขึ้นยังนี่ครับใส่ไว้หลังหลังนี้ก็บ่ติดครับยังเงียบครับเดี๋ยวห้องสิไปยามันตารางไกลๆอยู่ครับถ้ามึงว่ามันสิคือบ่ครับใส่ไป2หลังนะยังเงียบๆทั้ง2หลังอยู่ครับใส่ได้ประมาณ5หลังครับอีกหลังนึงหลังนี้จะเงียบครับนี่เป็นแมงบงครับเอาแมงบงใส่เดี๋ยวสิมาหาอันเดี๋ยวสิไปใส่ฟังพุ่นอยู่ครับผมพุ่นปลาบอลเดี๋ยวสิหาน้องใส่ดีๆกลเงียบให้ดีครับผมอันนี้ใส่รอเที่ยงครับใส่รอเที่ยงเพราะว่าอยากมันชอบครับเพราะว่าร่างกายสมบูรณ์วินนะครับผมเห็นวินกลับนี่อีกครั้งหนึ่งครับเงียบครับเงียบเลยโอ้อันนี้เป็นตะกะเตียนครับตะกะเตียนใช่หลังที่2ครับเงียบครับโอ้ยต้องหาเงีย
จะเดียนดีๆกันครับเส้นก็เงียเขียดครับป่าวินดาลายอยู่ครับอย่างนี้มือเช้าท่านผู้มีครับมีเงียขี้กระเดียนหล่อนครับบรรยากาศในมือเช้าครับผมพอคอวันยังมีหลายครับอยู่นี่พอผมไม่ได้อยู่เอาเงียปลอมครับผมมาดึกกับพอได้อยู่โอ้หมดกัดหล่อนครับสองหลังนี่บกหอยครับบกหอยใส่แล้วมันใส่เอียนครับเบ็ดปลอมดูครับโอ้หล่อนเลยครับหล่อนโอ้ปลาครับโอ้ล่ะโอ้ล่ะปลาคอครับเดี๋ยวกลับมาครับช่วงแรงบอกได้เลยครับช่วงแรงจะได้เจอเลยครับผมเดี๋ยวจะมาใส่ใหม่จะไปไฟใส่ฟังคุณครับเดี๋ยวไปหาเงี้ยมันดีๆครับสรุปหาหลังมือนี่ครับเฝ้าครับเดี๋ยวผมจะไปใส่ฟังพุ่นเพราะว่ามันใส่ฟังนี่มันผมจีได้หาเงี้ยดีๆมากครับผมจีมักสีหาก้นพวกขี้กระเดียนทุกอย่างคือว่าเอาแม่งเอาเคียดหน่อยนะครับผมมาใส่ถือว่าเฝ้าครับในรอบนี้ถือเอาไปได้นะเพราะเบ็ดมันเรียอีก4หลังแล้วเบ็ดผมมี9หลังเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะครับผมว่าผมสีหากินอะไรนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังแรงใจให้คนคิดคลิปอย่างผมนะครับผมเพราะว่าร่างกายก็บ่เต็มร้อยหลังจากที่ไปทอนเขียวมานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมไปแล้ว